เอาละฮะก็สวัสดีเพื่อนๆชาวฟอร์ตไนท์ทุกท่านด้วยนะครับภารกิจวิกชาเลนจ์ในสัปดาห์ที่7กันมาแล้วเรามาดูดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างป่ะภารกิจที่1สร้างความเสียหายกับศัตรูโดยใช้พิกแอคก็คืออุปกรณ์ขุดนั่นแหละครับที่เรามีติดตัวอยู่คนละอันอยู่แล้วเนาะใช้พิกแอคสร้างความเสียหายครบ100แต้มท่านนี้ก็ถือว่าภารกิจเสร็จสิ้นแล้วครับง่ายมากมาดูภารกิจที่2กันดีกว่าภารกิจที่2ภารกิจนี้จะมีทั้งหมด3สเตจนะครับเป็นภารกิจให้ไป2เมืองที่ภารกิจกำหนดภายใน1แมตช์ต้องไปใน1แมตช์นะครับคือเขาจะกำหนดไว้ว่าเขาจะให้ชื่อเมืองมา2ชื่อเราก็ไปใน1แมตช์ต้องนับย้ำนะครับว่าภายใน1แมตช์แล้วพอทำสเตจแรกเสร็จสเตจที่2และ3ก็เหมือนกันอย่างอันแรกเขาให้ไปจังจังชั่นกับเดอะบล็อกแล้วก็สเตจที่2เขาให้ไปเฮสเซนฟาร์กับเมืองดัสตี้แล้วสเตจที่3ให้ไปเมืองแฮปปี้กับเมืองสโนปี้แค่นี้แหละครับมันง่ายๆขอแค่ให้ไป2เมืองที่เขากำหนดเนี่ยให้ไปภายใน1แมตช์แค่นั้นก็ถือว่าผ่านแล้วครับง่ายๆผมลืมบอกไปว่าจะไปโดยยานพาหนะอะไรก็ได้แล้วแต่หรือจะกระโดดร่มไปก็ได้ภารกิจที่3เขาให้เราไปเยือนแคมป์โจรสลัดทั้งหมด3แคมป์ใน1แมตช์เหมือนเดิมครับย้ำนะครับว่า3แคมป์ใน1แมตช์ไม่ยากครับก็ดูตามแผนที่ที่ผมขึ้นให้เลยจะไปที่ไหนก็ได้ในแผนที่ที่ผมขึ้นเอาไว้ให้แต่จะต้องไปทั้งหมด3จุดนะอย่าลืมนะใน1แมตช์เท่านั้นภารกิจที่4สร้างความเสียหายกับศัตรูที่อยู่ด้านบนไอ้เควสนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าให้สร้างความเสียหายกับศัตรูที่อยู่ด้านบนผมไม่มั่นใจว่ามันไปถูกหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะเพราะว่าจากที่ผมทดลองเล่นมาเนี่ยคือผมอยู่ข้างล่างยิงศัตรูที่อยู่ข้างบนได้แต้มเหมือนกันแล้วผมก็ลองสลับดูว่าผมก็เลยขึ้นไปในจุดที่สูงกว่าแล้วก็ยิงศัตรูลงมาจากด้านบนแต้มมันก็ขึ้นเหมือนกันผมก็เลยไม่มั่นใจว่ามันยังไงกันแน่ให้ดูทั้ง2รูปแล้วถ้าใครดูไปทางลองย้อนกลับไปดูมันจะมีทั้ง2แบบเลยก็คือผมอยู่ข้างบนยิงคนข้างล่างแล้วก็ผมอยู่ข้างล่างยิงคนข้างบนได้แต้มหมดเลยก็อย่าไปซีเรียสอะไรกับมันก็คือทำไปเลยไม่มีปัญหาหรอกยังไงก็เสร็จเควสนี้ง่ายๆเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆแล้วกันภารกิจนี้เจอใครก็ยิงไปเถอะครับขอแค่ว่าให้อยู่ต่างระดับกันก็พอแล้วล่ะมาถึงภารกิจที่5ภารกิจง่ายๆครับให้ไปเปิดกล่องทองใน2เมืองที่ภารกิจกำหนดใน2เมืองที่เขากำหนดมาก็จะเป็นเมืองรูทเลกกับเมืองสโนบี้จะไปที่เมืองไหนก็ได้ครับขอแค่ให้เปิดกล่องให้ครบ7กล่องก็ถือว่าได้แล้วแต่ต้องไปภายใน2เมืองนี้นะจะไปเมืองไหนก็ได้ใน2เมืองนี้ภารกิจที่6ภารกิจนี้จะมี2สเตจนะครับสเตจจะทำคล้ายๆกันมาเรามาดูเดี๋ยวว่าเขาทำอะไรเขาบอกว่าเขาให้เราสร้างความเสียหายกับศัตรูในขณะที่เราใช้สลิงอยู่ก็คือมันขณะที่เราโหนสลิงอยู่ครับมันจะมีสลิงที่เขาเรียกซิปไลน์อ่ะมันจะเป็นสลิงข้ามเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เราห้อยไปห้อยมาอย่างนั้นแหละแล้วให้เรายิงศัตรูในตอนที่เราห้อยอยู่ข้างบนน่ะคือไม่ต้องยิงตายครับขอแค่ยิงให้โดนแค่1นัดก็พอแค่นั้นเองแล้วส่วนสเตจที่2คล้ายๆกันครับแต่ไม่เหมือนกันก็คือสลับกันจากที่เรายิงคนจากบนสลิงกลายเป็นว่าอันเนี้ยเราอยู่ข้างล่างยิงใครก็ได้ที่อยู่ข้างบนสลิงต่างกันนะอย่าจำสับสนนะผมกลัวจำสับสนนะผมก็เลยต้องย้ำคือสเตจแรกให้อยู่บนสลิงแล้วยิงคนลงมาข้างล่างกับสเตจที่2เราอยู่ข้างล่างยิงคนที่อยู่บนสลิงแค่นัดเดียวครับก็ถือว่าได้แล้วก็ถือว่าสำเร็จแล้วอาจจะยากนะสำหรับบางคนเช่นผมหาไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเห็นใครโหนสลิงเท่าไหร่โอเคเราไปดูภารกิจสุดท้ายก่อนเนาะภารกิจที่7ภารกิจนี้ไม่ยากครับแต่ใช้เวลานิดหน่อยเพราะว่าเขาบอกว่าให้เราจัดการศัตรูในชื่อเมืองที่ต่างๆกันทั้งหมด5เมืองถ้าเอามาขยายความง่ายๆเลยก็คือเมืองที่มีชื่ออยู่ในแผนที่ผมย้ำนะครับว่าต้องเป็นเมืองที่มีชื่ออยู่ในแผนที่เท่านั้นเมืองที่ไม่มีชื่อไม่นับนะคือให้เราฆ่าศัตรูจากเมืองไหนก็ได้ที่มีชื่ออยู่บนแผนที่แค่นั้นเองครับ1เมืองต่อ1คนทำอย่างนี้ให้ครบ5เมืองก็ถือว่าผ่านแล้วครับง่ายๆโอเคแล้วก็มาถึงภารกิจแถมสุดท้ายเนาะภารกิจของสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการเก็บดาวฟรีเนาะดูจากในรูปนะครับมันจะอยู่ทางด้านซ้ายของรูปเลยตอนแรกผมก็งงนะพอคลิกลงมาปุ๊บมันกลายเป็นรูปกระต่ายเป็นกระต่ายไม้ถ้าใครทำภารกิจในวิกที่7จะอ๋อล็อกอ๋อทันทีกระต่ายไม้คืออะไรแต่ถ้าใครไม่เข้าใจไปดูในคลิปตัวอย่างก็ได้ครับเขาให้เราไปตรงไอ้กระต่ายไม้ไปตามแผนที่ที่ผมขึ้นให้ได้เลยนะเขาให้ไปที่กระต่ายไม้มันจะอยู่บนหลังของกระต่ายโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับภารกิจวิชาเลนในสัปดาห์ที่7แล้วถ้าเพื่อนๆคนใดต้องการที่จะดูภารกิจในวันต่อไปหรือภารกิจอื่นๆไม่อยากจะต้องมาเสียเวลากด Subscribe ไว้ก็ได้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมโชคดีบ๊ายบาย